สวัสดีครับจากพรสิริฟาร์มอุดรธานีนะครับอันนี้เป็นลูกเป็ดไข่นะครับอายุประมาณ5 วันนะครับ5 วันนะครับเราก็จัดเตรียมนะครับเลี้ยงเอาไว้นะครับเพื่อจัดจำหน่ายเป็นเป็ดไข่สาวนะครับในอีก3 หรือ 4 เดือนข้างหน้านะครับรุ่นนี้นี่มีอยู่1,200ตัวนะครับอีก500ตัวนั้นมีลูกค้าสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงดีมากครับลูกเป็ดไข่รุ่นนี้นะครับช่วงกลางวันเราก็จะให้เขาได้ออกมากินข้าวกินน้ำนะครับอาบแดดนะครับในโซนที่เราจัดไว้เป็นโซนโซนเปียกนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะทำเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงพลาสติกแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นบ่อน้ำเวลาน้ำเปียกหรือว่าหยดนี่ก็จะลงไปที่บ่อน้ำนะครับส่วนด้านในนะครับเราก็จะจัดเป็นโซนแห้งนะครับโซนแห้งนะครับก็จะมีเอาแกบนะครับโรยเอาไว้นะครับพร้อมกับมีระบบไฟนะครับให้ความอบอุ่นในช่วงกลางคืนนะครับสังเกตว่าเราจะแบ่งเป็น2 ล็อกนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็ดนั้นหนาแน่นเกินไปนะครับก็ได้อยู่แบบรวมๆสบายๆนะครับก็เมื่อเป็ดนะครับแข็งแรงพอที่จะไม่ต้องอบไฟแล้วก็จะทำการเอาสิ่งที่กั้นเป็นคอกสำหรับอบไว้เนี่ยออกนะครับแล้วนี้ก็จะมีความกว้างประมาณ8เมตรยาว40เมตรนะครับสามารถรองรับเป็ดได้สบายๆนะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับเป็ดไข่นะครับก็จะให้ไข่ในอัตรา25ชั่วโมงต่อฟองครับก็คือความหมายว่าเลี้ยง 1,000 ตัวเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีไข่เฉลี่ยนะครับอยู่ที่900ขึ้นนะครับก็เรียกว่าฟองขึ้นหรือ30แผงนะครับลูกค้าสามารถที่จะจำหน่ายไข่เป็ดได้ไม่ยากนักเพราะว่าไข่เป็ดถ้าเราเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะครับแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ทำความสะอาดคอกแบ่งโซนดีๆเนี่ยเขาก็จะสุขภาพดีนะครับไข่ที่ออกมาก็จะค่อนข้างเป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ฟองใหญ่นะครับในกรณีที่เราอยากจะเพิ่มราคานะครับก็คือทำปรับปรุงไข่ให้เป็นไข่เค็มนะครับซึ่งก็จะได้ราคาสูงขึ้นอีกนะครับ 2-3 เท่านะครับแล้วแต่ว่าช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับการดองไข่เค็มก็ไม่ยากครับเพียงเราไปซื้อเกลือทะเลนะครับเกลือทะเลจะเป็นเกลือเม็ดนะครับตามห้องเย็นนะครับที่เขามีแต่ละจังหวัดก็จะมีห้องเย็นนะครับซื้อมากระสอบหนึ่งประมาณ150บาทนะครับน้ำหนักประมาณ30กิโลก็จะมาละลายน้ำนะครับแล้วก็ต้มให้ฆ่าเชื้อนิดหนึ่งนะครับนำไข่เป็ดไปดองไว้นะครับ20-30วันนะครับแล้วแต่ว่าความเค็มของเกลือนะครับก็จะได้ไข่เค็มนำมาจำหน่ายหรือนำมารับทานได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะทำคลิปวิดีโอสำหรับขั้นตอนการทำไข่เค็มออกมาเผยแพร่ให้ทราบอีกทีนะครับด้วยความขอบคุณครับจากพรสิริฟาร์มอุดรธานีนะครับท่านใดสนใจเป็ดสาวหรือว่าไก่สาวไก่ไข่สาวก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลต่อไปนะครับขอบคุณครับ